เสื้อผ้าใส่ได้ใช่ไหมก็ใส่อยู่เนี่ยรองเท้าล่ะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วอาบแล้วทุกอย่างเรียบร้อยบะหมี่ล่ะฉันไม่ชอบกินผงชูรสอ่ะงั้นก็นั่งทนหิวไปในรถก็แล้วกันแล้วเราจะไปไหนกันอ่ะสอบปากคำต่อหรือเธอก็รู้เองแหละเธอนั่งรออยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนจนกว่าฉันจะมารับแต่ไม่ต้องกลัวนะที่นี่ไม่มีใครรู้จักเจ้าจันตาทิพย์ฉันรับรองกองนี่ลงมานั่งในสวนก็ได้จะไปนั่งทำไมในรถให้มันร้อนท่าทางดูแปลกๆนะคุณน่ะหรือว่าคุณจะมาขโมยแล้วผู้กองใช่ไหมเปล่าครับเปล่าเปล่าแล้วแกเป็นใครเขาเป็นน้องสาวผู้กองนนท์ครับชื่อจันจ้าแจ้งไม่เห็นรู้เรื่องเลยค่ะว่าผู้กองนนท์น่ะมีน้องสาวด้วยตอนนี้ก็รู้แล้วไงมีปัญหาเหรอไม่มีหรอกค่ะคุณหมอหลังฉันถามอ่ะก็ตอบดีๆสิฉันโดนดุเลยเห็นไหมลงจากรถแล้วตามผมมาแต่นนท์เป็นคนบอกให้ผมมารับคุณเร็วผมไม่ได้มีเวลามากแล้วช่วยหมาคุณไว้ยังไม่ขอบคุณอีกเหรอขอโทษค่ะคือแพ้ขนหมาขอโทษครับพี่แจ้งผมไม่เห็นจริงๆครับไม่เป็นไรขอบใจพี่คะที่หลังพี่จะปล่อยมันออกมาได้ไหมคะตัวมันเล็กนิดเดียวค่ะถ้าคนขับรถเขามองไม่เห็นมันอาจจะโดนรถชนได้อ่ะนี่เรื่องอะไรมาแทงลูกซะเนี่ยไปเถอะลูกค่ะเปิ้ลปลอดภัยแล้วนะลูกนะเข้าบ้านกันเปิ้ลบ้านกันเถอะลูกคุณเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมเมื่อกี้ตอนที่เกรงตัวคุณเห็นภาพอะไรในหัวใช่ไหมนี่แหละเหตุผลที่ผู้กองนนท์พาคุณมาที่นี่เราต้องคุยกันเรื่องนี้ผมชื่อเมฆานะเรียกว่าหมอเมฆก็ได้เชิญค่ะผู้กอง
ุกมาหาผมแต่เช้าเลยนะผู้กองนนท์ขอโทษครับที่รบกวนเวลาพักผ่อนของท่านไม่เป็นไรเป็นนักการเมืองเนี่ยนะต้องพร้อมให้ประชาชนเนี่ยรบกวนตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยของผมด้วยจะไม่ให้รบกวนได้ยังไงเอานั่งก่อนสิกาแฟก่อนไหมไม่ครับท่านกำลังใช้ข่าวอยู่หรือเปล่าครับอืมใช่ก็กำลังดูความเป็นไปของโลกนะหรือจะต้องวางนโยบายให้มันสอดคล้องกับสังคมโลกนี่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้มันมีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจอะไรครับคุณภาพชีวิตสภาพแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตผมกำลังจะปรึกษาท่านเรื่องนี้อยู่พอดีครับก็พอจะเดาได้นะหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยมาหาแต่เช้าจะเป็นเรื่องอะไรไปได้ล่ะผมกังวลเรื่องการลอบสังหารครับคุณเชื่อว่ามันมีอยู่จริงเหรอจะเชื่อหรือไม่เชื่อการป้องกันเป็นเรื่องที่เราละเลยไม่ได้ครับแล้วใช่ผมทำยังไงจากนี้ไปแผนการเดินทางของท่านขอให้ผ่านตาผมก่อนได้ไหมครับผมเป็นแค่ผู้สมัครส.ส.นะไม่ใช่ประมุขของประเทศแต่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคนะครับอนาคตของท่านต้องทำงานให้ประเทศชาติอีกเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับขอบใจที่เป็นห่วงนะแต่ผมไม่ต้องการอะไรที่มันพิเศษมากกว่าคนปกติทั่วไปถ้าชีวิตของผมไม่ปลอดภัยชีวิตของประชาชนจะปลอดภัยได้ยังไงแค่ผมมีทีมรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันก็มากเกินพอแล้วผมไม่อยากให้มันเอิกกระเลิกเกินหน้าเกินตาชาวบ้านแต่มันจะเปิดช่องทางให้ผู้ประสงค์ร้ายวางแผนเล่นงานท่านได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะเราฝืนชะตากรรมไปไม่ได้หรอกคุณเห็นภาพแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่10ขวบค่ะแล้วอาการเป็นยังไงเวลาที่คุณเห็นภาพอาการผมหมายถึงคุณรู้สึกว่าร่างกายมีอะไรผิดปกติบ้างไหมในเวลานั้นน่ะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนคุณมีอาการตัวเกร็งตัวสั่นแล้วก็ดวงตาเบิกโพร่งมันเหมือนโดนไฟช็อตอะค่ะเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งเข้ามาในหัวแล้วมันก็จะปวดหัวมากมากจนตาลายอะแล้วหลังจากนั้นภาพมันค่อยโผล่ขึ้นมาเราเคยบอกเรื่องนี้กับใครไหมไม่มีใครเชื่อสักคนนึงอะบางคนเขาก็หาว่าบ้าจะมีก็แต่ป้าชปาคนเดียวนั้นแหละค่ะคุณเคยพิสูจน์ไหมล่ะพิสูจน์ก็คุณจะเชื่อได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณเห็นมันเป็นเรื่องจริงถ้าคุณยังไม่เคยพิสูจน์เลยฉันเคยเห็นภาพพ่อแม่น้องสาวตายด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วมันก็เกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆบนรถคันเดียวกันสถานที่เดียวกันเสื้อผ้าชุดเดียวกันภาพที่ฉันเห็นหลังจากนั้นก็ไม่เคยอยากแตะตัวใครอีกเลยค่ะพวกคุณคงไม่เข้าใจหรอกว่ามันทรมานแค่ไหนอะกับการที่ต้องเห็นความตายของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาด้วยภาพที่คุณเห็นตอนแตะตัวดร.อิฐมันเป็นยังไงผมจะรับจันจ้าไปดูแลดูแลให้ดีกว่าอยู่ที่นี่ให้เธอได้เรียนเลิกตั้งตัวเป็นเจ้าแม่ผู้กองนนท์ไม่ใช่เป็นคนที่พากันมาป้วนเปี้ยนที่ทำงานง่ายๆนะคะก็ทั้งสองคนนั้นนะเอาแต่จับตาจ้องน้องจันจ้าตาไม่กระพริบเลยพี่คุณลินนาเป็นกิ๊กกับพี่ชายเธอหรือจะให้บอกว่าเป็นเจ้าจันตาทิพย์ล่ะท่านคะขอจับมือท่านด้วยได้ไหมคะเห็นอะไรไม่รู้อะฉันบอกพวกคุณไม่ได้อะว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันแน่แต่มันจะเกิดขึ้นจริงๆอ่ะเรามีความเห็นตรงกันแล้วนะว่าควรจะจัดเวทีปราศัยใหญ่ในกรุงเทพได้แล้วเห็นเวทีหาเสียงดร.อิฐจะถูกยิงที่นั่นออกไปอย่าไม่ให้กูเห็นหน้าอีกออกไปเลยครับ
รู้ไหมว่ามันกี่โลครับทีนี้ครับบอกมันนิดนึงแล้วอือหือ